ครับเป็นหมอทองลูกนึงที่จะส่งมอรังสิตเราได้ทำการผ่ามาแล้วเบื้องต้นสวยเลยเราก็จะต้องดีออกโอ้โหเห็นเนื้อแล้วแบบอยากจะกินเองครับลูกนี้ลูกนี้เนื้อสวยมากดูเนื้อข้างในครับสีเหลืองเลยสวยเชียวโอ้ยมีติดอันนี้หน่อยนึงอ่ะโอ้ยติดเปลือกไส้ซึมนิดนึงอ่ะแค่ปูเดียวเสียดายจังเรามาปูอันนี้ก่อนต่อกันโอ้นี่ครับแต่ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเออเป็นอะไรปะเนี่ยก็ถือสิ่งอดอยู่ด้วยก็เลยไม่สามารถชิมได้ให้คนให้ลูกค้าชิมเลยกันแล้วเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าโอเคไหมแยกไปก่อนมาครูนี้ครูกลางเลยไหมผ่ากลางเลยนะโอ้โหบวมๆใหญ่ๆเลยลูกนี้อู้ใหญ่มากรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยอ
็นอย่างนี้อ่ะเพราะอะไรอ่ะส่งให้ลูกค้ากินได้ไหมเนี่ยทำไงดีล่ะเนี่ยดูสิเป็นแบบนี้ก็เรียนเป็นแบบนี้จะขมไหมเนี่ยใครรู้บ้างครับว่ามันเป็นอะไรครับแบบนี้คงไม่ได้ส่งลูกค้าแล้วครูนี้พอหนอนไถหนอนไถเขาบอกอยู่หนอนไถหนอนไถแต่เราค่อยจัดการเองอันนี้แยกไว้ไม่นับมาดูภูใหม่ภูนี้ถ่ายได้ไหมเนี่ยภูนี้ก็มีเหมือนกันไว้หน่อยนึงด้านล่างนี่แหละลอยอยู่ด้านล่างโอ้ภูนี้อาการหนักเลยนี่เดี๋ยวคงต้องผสมกันกับกูก่อนหน้าหน่อยละผสมกับปูก่อนหน้าเนี่ยสวยจะดูอีกครึ่งปูนี่สิเฮ้ยดูสิเฮ้ยดูไม่ได้เลยเฮ้ยรสชาติจะอร่อยไหมเนี่ยเอามาต่อกันแล้วครับได้อยู่คล้ายครับคลาเหมือนกันลูกค้าจะงงหน่อยแล้วนี่อ่ะนี่เดี๋ยวมือเลยมันจะต้องไม่อร่อยแน่เลยอ่ะผมไม่กล้าให้ลูกค้าแล้วเต็มเลยอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่างปูนี้สวยลูกค้ามันจะได้เรื่องไหมเนี่ยเราควรถ่ายไหมเนี่ย
หนักใจและมีอยู่แค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นประมาณเนี้ยสวยอยู่รสชาติไม่รู้อ่ะดูไม่ค่อยแน่ใจ